สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2มวยมันสนั่นเมืองครับโอ้โหคู่นี้นี่ล้มไปแล้วจบไปในเพียงยกแรกคู่ที่2ไม่แน่ใจครับยกแรกหรือยก2ยกแรกเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมนะคู่นี้จบไวด้านเพชรประดับนี่แพ้น็อกก็มียกที่หนึ่งครับร่างกายอาจจะไม่ฟื้นแล้วเพราะว่าปรับเวลานะครับวันนี้มาชกบ่ายนะครับก็เสียแล้วตอนนี้เดินมาดูเองครับแต่ก็เป็นตรงนี้ใครใครจัดมาเนี่ยฮะมึงต่อยนี่โดนซีกตัวนี้เหรอใครใครใครกล้าจัดมึงวะนะไอ้ตัวซีเดียวมันจะซีกตัวเลยจะไม่เอาเลยฮะพวกนี้ใครใครใครกล้าจัดมึงเนี่ยเขาด่าเราหลอกกันนะฮะขึ้นมาเป็นรองเลยเป็นต่อขึ้นมาเป็นรองเลย3 2 7 4เลยติด4เลยฮะเลยเป็นต่อเล่นตัวเดียวอืมใครเป็นคนสนับสนุนทางผู้กำลังฮะผู้กำลังฮะผู้กำลังจะมาต่างตัวมีการใช้แล้วมีเป็นประดับอย่างนี้ต้องไม่จัดต้องคืนเข้าไปอย่างนี้เราโดนด่าอย่างเดียวนะไม่ทันตรงไหนที่อะไรแต่ทีเดียวออกอาการไม่เอาเลยไม่สู้เลยลดราคาครับผีตั้งแต่ขึ้นมาจะลองได้ไง7421อันนี้ชนะ3อันนี้แพ้3จริงๆตัวก็เลยก่อนตอนนู้นได้เดี๋ยวเขาเป็นไงเด็กโทรศัพท์ตอนน้อยเรียบร้อยแต่เข้าไม่ห้องไม่โดนด้วยอะไม่โดนก่อนเลยนะโดนเลยเขาเห็นนะฮะมันย่อก่อนย่อใจไม่เห็นนะจะไม่เอาเลยโดนเลยแต่ว่าไอ้พูดไอ้นุ่มควรที่จะลงอ่ะมันไม่เอาราคาอะไรก็ตอบมันได้อะไรก็ตอบเขาเป็น5-4ทั้ง2ทีเดียวข้ามไปมันไม่ได้ลองขึ้นมาเป็น11-8ลองพอเขาลองก็ลอง5-4ลอง19วันไปตรงข้าม11-8ที่เนี่ยพวกแตกเลยที่เบี้ยพวกแตกเลยเปิด5-2เปิดที่5-2แล้วทำเป็นหัวหน้าคณะเนี่ยเนี่ยหัวได้ไหมครับฮะใครฮะเนี่ยอย่างเงี้ยใครก็จัดทีแรกที่มันจะลงมันไม่โดนเลยโดนนกกลุ่มเขาเล่นเป็นเจ๋งนะมันรู้ได้ไงอันนี้จะทิ้งตัวทำคนเล่นแชร์ไม่เป็นไรขึ้นหรอกครับ
พอที่ยะไม่ต้องถามครับขึ้นระยะตลอดครับลงมาตอนนี้เราที่เราทำหน้าเก๋ๆนะช่วงนั้นที่เรามีอาการเนี่ยเซียนมวยเขาเห็นเรารู้มันรู้แต่ว่าการแข่งการเล่นมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอะไรเรามีความรู้สึกไงหลายคนอยากจะได้คำตอบว่าน้องชกเต็มที่ไหมเออเอาสมมติว่าเขาบอกว่าเราตั้งใจมาแพ้เราจะอธิบายได้ดียังไงครับมันจะขาดต่างๆในราคาไม่เหมือนกันว่าเต็มที่ครับน้องทำดีไปเท่านี้สรุปหรือเปล่าโอ้มาแทนกี่วันกี่วันหลังรู้ตัวใหญ่4-5 วันช่วงระยะเวลามาปกติมันโชคคนที่6ที่แรกมาแทนที่เด็กเนี่ยมาแทนไม่เป็นเกี่ยวข้าวไม่มีเช็คอะไรก็ตามมาแล้วก็ได้ถ้าเช็คได้ว่าเด็กจะล้มเนี่ยเช็คได้ก็เช็คผมแหละผมเด็กกับการคู่เหมือนกันแล้วพี่เราไม่เหมือนกันอยู่ค่ายตลอดในมุมมองที่พี่มองว่าน้องชกได้ตามมาตรฐานพอการชกของน้องวันนี้ในมุมของพี่มองว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมครับเด็กน้ำหนักไม่ขึ้นนะครับเด็กน้ำหนักไม่ไหวหรอกไม่ฟื้นนะครับที่ชกคุยให้มันชกตายของน้ำหนักทำแค่ไม่ขึ้นบ้างแล้วเกิดกายความตึงใจไม่ความครับพี่พอฟอร์มการชกน้องแบบนี้แล้วเนี่ยแฟนมวยเขาเห็นภาพเขาก็มองว่าเขาไม่เต็มที่อะไรกันดีมองผมเล่นครับครับแล้วอย่างนี้เจอแบบนี้แล้วพี่เอาไงต่อดีครับทำไม่ใจครับเอาสุดท้ายพี่ฟ้าอย่างรู้ความจริงเหมือนกันใช่ไหมพี่ครับสุดท้ายพี่ฟ้าอะไรถึงแฟนมวยครับเยี่ยมความมั่นใจนิดหนึ่งครับพี่ในกำลังใจให้ครับพี่ตัวน้องเนี่ยขั้นแรกก็คือรู้ตัวไม่กี่วันใช่ไหมครับรู้ตัวกี่วันกี่วันซ้อมมาเยอะแล้วนะสี่วันแล้วซ้อมมาแล้วไม่ซ้อมมาแล้ววันนั้นก็เป็นเดี๋ยวให้ทางผู้จัดดำเนินการต่อไปครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันครับมันคิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ไม่ได้คิดการสมมติไปเรื่อยๆคือหมัดดอกนั้นนี่คิดว่าโดนไหมน้องโดนครับโดนเต็มเลยนะอันนี้ยืนยันจากผู้ชกเลยว่าโดนช่วงไหนโดนช่วงอ๋อโดนท้องแล้วเขาเลยยู่ไปเลยแต่ว่าบรรยากาศในเวทีการเล่นนี่พูดถึงการเล่นนะมันแปลกๆอ่ะน้องมีความรู้สึกไงครับไม่รู้เหมือนกันตอนที่แฟนเซนมวยโหนี่บนล็อกนี่เรารู้สึกไงบ้างตอนนั้นกลัวไหมว่าจะไล่ใช่ไหมรู้ไหมว่าเขาโหใครไม่รู้จังหวะเราทำได้ก็ทำไปเรื่อยเลยพูดถึงโดยรวมเลยภาพวันนี้มั่นใจสภาพร่างกายกับฟองกระชุ่มเราเป็นไงบ้างครับวันนี้พอใจไหมยังทำไมถึงไม่พอใจครับฮะก็คือเรายังไม่ได้โชว์อะไรเต็มที่ใช่ไหมอยากจะโชว์ให้มันเยอะกว่านี้หน่อยซ้อมมาเยอะว่างกันเถอะน้ำหนักเก่งๆเท่าไหร่น้องน้ำหนักเก่งๆ126ตอนนี้ในใจมีอยากชนใครบ้างไหมอยากชนใครบ้างไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์จะขึ้นป้ายเลยก่อนหน้านี้เราแพ้ใครมาบ้างข้าวกะหล่ำอยากจะแก้มือไหมได้เหมือนกันนะถ้ามีโอกาสน้ำหนักไหนเดียวน้องมาเวทเราบ้างใช่ครับถ้าได้ช่วง126นี่เรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนในเวทเราเนี่ยพร้อมชนเบอร์ใหญ่ๆยังครับ126นี่พร้อมชนเบอร์ใหญ่ยังยังนะอายุเท่าไหร่ครับพี่ที่5ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังแข็งแกร่งสุดๆนะอ่ะฝากอะไรแฟนมวยหน่อยครับผมครับผมยินดีแล้วครับน้องยินดีครับครับครับแสดงว่าวันนี้ผมชนะนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับคู่ที่2นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองครับเดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์สดแบบเกมคู่ที่2ให้ดู